สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะได้ยินค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามากันเร็วหน่อยนะคะขอทักทายก่อนค่ะวันนี้นะคะบางคนยังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่เลยใช่ไหมคะดูผ่านก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนี่ให้ดูผ่านก่อนนะคะค่ะให้น้องดูผ่านก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างทบทวนนะคะคุณครูลองใจนักเรียนวันนี้ครูไม่ได้สั่งในไลน์ห้องนะว่าให้ไปทบทวนดูซินี่เห็นไหมคะมีอะไรเนี่ยมีอะไรดูซิดูซิมีอะไรวันนี้ดูเลยให้ดูผ่านค่ะเอาขอดูซิใครเข้ามาแล้วบ้างวันนี้ครูสาวเข้ามาก่อนเวลานะคะค่ะครูสาวมาแล้วขอเช็คชื่อหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้มีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะคนที่เข้ามาแล้วค่ะขอเช็คชื่อหน่อยค่ะคนที่เข้ามาแล้วนะคะทิพนุชค่ะสวัสดีครับค่ะทิพนุชไปนะคะครูเช็คชื่อก่อนเพราะจะเก็บคะแนนชยางตูนสอบกันชยางตูนเปิดไมค์สวัสดีครูสาวค่ะสวัสดีครับไปยังไปด้วยลูกทักก่อนทักทายก่อนค่ะชยังกูลไม่ยอมทักทายเลยเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนพิเศษนะชยังกูลถ้าไม่เปิดไมค์ทักทายเนี่ยนักกรีดสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะต่อไปดูซิใครต่อไปดูซิใครดูซิมีใครอีกบ้างมาแล้วประภาวรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปิดไมค์เลยได้ให้คนอื่นด้วยนะคะค่ะนัตตกฤตทักทายแล้วยังทักทายยังคะนัตตกฤตทักทายแล้วน้องปิดไมค์เลยนะคะใครทักทายครูสาวแล้วคุณละพัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่งห้าสิบบาทค่ะค่ะใครอีกคะมีใครอีกบ้างดูซิมีใครอีกบ้างแล้วใครเข้ามาขอเก็บภาพก่อนค่ะขอเก็บภาพก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วครูสาวขอเก็บภาพไว้หน่อยค่ะว่าตอนนี้น้องเข้ามาเรียนกับครูสาวแล้วนะคะมีใครอีกบ้างมีใครอีกบ้างห้องหนึ่งเข้ามาแล้วนะคะห้องหนึ่งขอเช็คชื่อขอเช็คชื่อค่ะห้องหนึ่งมาแล้วนะคะคนที่รายงานตัวกับครูสาวแล้วปิดไมค์เลยค่ะขอนิดนึงไหนหายกันไปไหนแล้วคะขอเช็คชื่อหน่อยนะคะ
อ้าวคนที่เข้ามาแล้วตั้งสติให้ดีค่ะอ้าวช่วยร้องสติพร้อมครูสาวด้วย1 2 3สติ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 คือกำหนดรู้ว่าทำอะไรอยู่ต้องมีสติจะพูดจะคิดอ่านเขียนแม้แต่การเรียนต้องมีสติชั่วโมงนี้เรียนภาษาไทยชั่วโมงนี้เรียนภาษาไทยพวกเราตั้งใจเรียนอย่างมีสติอ้าวนั่งสมาธิเลยค่ะนั่งเลยนิ่งเลยแต่ก่อนที่จะมานั่งนะคะอุปกรณ์การเรียนเตรียมพร้อมเลยลูกวันนี้มีทำแบบทดสอบด้วยนะคะทุกคนเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้นะคะหนังสือเก่งภาษาไทยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนดินสอยางลบไม้บรรทัดสีพร้อมเลยนะคะเอาที่มาใหม่นะคะพิมพิชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอรวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเตชินแล้วยังเตชินเตชินค่ะคุณสาวค่ะน้องปิดไมค์ด้วยค่ะน้องเดวสวัสดีค่ะน้องเดวสวัสดีค่ะเอาดูซิเด็กๆเพื่อนๆ เราเข้ากันมากี่คนแล้วคะเพื่อนๆ เราวันนี้77คนค่ะ77 78 79 80เดี๋ยว80คนเรียนเลยนะคะครับจ้าดีมากเลยพวกเรารู้ใช่ไหมคะวันนี้เรามีแบบทดสอบนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบนะคะครูสาวเชื่อว่าทุกคนได้อ่านทบทวนมาแล้วนะคะแล้วครูสาวก็จะทบทวนให้น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะดีไหมคะดีค่ะหรือว่าไม่ต้องให้ครูสาวทวนแล้วไหนใครว่าต้องทวนอีกครั้งหนึ่งยกมือขึ้นหนูใช่ไหมคะงั้นเราตั้งใจนะเมื่อกี้เรามีสติแล้วค่ะเอาล่ะเรามาทบทวนในเล่มนี้เลยค่ะลูกน้องเปิดหนังสือของน้องด้วยเลยเพราะว่าของคุณครูบางครั้งมันอาจจะมองแล้วไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะภาษาพาทีเล่มนี้เลยค่ะวันนี้เรามาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้ค่ะตรงนี้นะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทที่4ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วแต่วันนี้ครูสาวจะมาซ้ำความรู้ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็ต้องช่วยเติมนะคะต้องช่วยเติมด้วยนะคะครูสาวเพิ่มให้แล้วน้องต้องเติมความรู้ให้เต็มในไหนเต็มในอ้าวชี้ไปที่เต็มในไหนชี้ไปเลยทุกคนเต็มในไหนคะในไหนคะในสมองของเรานะคะเต็มในสมองของเราอ้าวเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของสระอะไรคะลูกสระอือค่ะสระอือน้องดูนะคะสระอือเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวอือเป็นเสียงยาวสระอือเราจะมีวิธีอยู่สองแบบดูนะคะคือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยจะมีตัวอเคียงข้างเห็นไหมคะจะมีตัวอเคียงนะคะเอาเช่นคำว่าอะไรบ้างไหนลองยกมาสักคำหนึ่งสิคะที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรคะมือสะกดคำว่ามือสิลูกสะกดคำว่ามือสิคะมอือมือค่ะมืออันนี้จะมีตัวอเคียงข้างแต่ถ้าเมื่อไรมีตัวสะกดตัวอนั้นจะอยู่เคียงข้างไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะนะคะก็จะลดตัวอไปนะคะหายไปเอ้าไหนลองเมื่อกี้มือเราลองเอาตัวอะไรมาสะกดดีคะตัวอะไรดีคะนี่ตัวอะไรคะคำนี้ดอเด็กค่ะดอเด็กอ้าวสะกดพร้อมกันเร็วอะไรคะมออือดอมือมออือดอมือทุกคนโปรดสังเกตตัวอะไรหายไปคะตัวอะไรหายไปตัวอ่างนี่ค่ะ
ลดรูปไปแล้วนะคะลดรูปไปแล้วนะคะอ้าวดูนะคะเอาคำว่าอะไรอ่านเลยค่ะรวดเร็วมือเอื้อนค่ะอะไรคะอะไรคะยืนครับค่ะอ่านเลยไม่ต้องสะดุ้งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วต่อไปอะไรคะตะลึงค่ะเห็นแล้วอ่านเลยนะคะเพราะว่าเก่งแล้วต่อไปอะไรคะปลื้มนะคะนี่คือน้องสังเกตด้วยนะคะว่าอ้ออ่างหายหมดเลยอันนี้คือจะมีตัวอเคียงอันนี้แสดงว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีคะไม่มีเอาสังเกตเลยรวดเร็วอะไรคะอ่านเลยตื้อหน้าไหนน้องไม่ทราบหรอคะหน้าไหนหน้าที่61ค่ะลูกหน้าที่61ค่ะเจอยังคะเจอแล้วค่ะนะคะสือต่อไปอะไรช่วยครูสาวด้วยอะไรคะชื่อเยี่ยมมากเลยค่ะนี่คือสระอือที่มีตัวอเคียงเพราะไม่มีตัวสะกดไม่มีนะคะเอานี่มีตัวสะกดอ่ะมีตัวสะกดให้อ่านเลยนะคะแล้วก็สังเกตนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างให้อ่านเลยนะคะเอาเริ่มเลยอะไรคะน้องคำนี้อ่านค่ะขืนลูกขืนก่อนต่อค่ะยืนต่อเลยค่ะตรงนี้ค่ะดื่มลืมยืมอืมเอาต่อนะคะต่อไปอะไรคะอืดเหี้ยเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งไปค่ะตรงนี้ก่อนอืดแล้วอะไรคะอุ๊ยไม่มีใครได้เลยเหรอคะหออืดอืดอืดต่อไปค่ะชอเอียดอเชียไม่ใช่เรากำลังเรียนสระอือลูกชออืดอชืดน้องอย่าไปเชือดนะคะถ้าเชือดนั้นต้องเป็นสระอือแล้วลูกชืดจืดชืดอาหารรสจืดชืดเห็นไหมคะไม่อร่อยเอาต่อไปอะไรตัวสุดท้ายยืดถ้าน้องสังเกตที่อ่านเมื่อกี้มีตัวออ่างเคียงข้างไหมคะไม่เลยค่ะทำไมไม่มีล่ะลูกบอกหน่อยสิลดรูปหายไปค่ะลดรูปหายไปทำไมถึงลดรูปเพราะมันมีตัวอะไรลูกกดเก่งมากเลยเก่งมากเลยอ้าวใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับสระอือบ้างมีไหมสงสัยไหมสงสัยไหมคะไม่ค่ะไม่มีต่อไปไปดูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำแบบทดสอบนะทุกคนตั้งใจค่ะเอาต่อไปน้องเห็นนะคะอ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นเดี๋ยวจะให้อ่านก่อนแล้วครูสาวจะถามเอาขออาสาสมัคร1คนใครดียกมือเร็วใครดียกมือเร็วค่ะยกมือค่ะใครดีคะอาสาสมัครขอเลยยกมือค่ะจะเป็นใครดีคะไม่มีเลยเหรอแล้วขออ่านได้ไหมคะหนูชื่ออะไรคะประภาวรินสายทองค่ะเก่งมากประภาวรินอ่านเลยลูกอ่านเลยไม่ต้องสะกดค่ะเริ่มค่ะอ่านมั่งก่อนกวานต่อเลยค่ะกวาแหว่งขวานต้องเข้าเลยลูกต่อค่ะแต่งจะแบบนะคะค่ะไม่แต่งลูกไม่แต่งดูให้ดีค่ะแตงกวาต่อเลยค่ะกวักมือกวักมือ
ข้างข้างขวาต่อเลยค่ะหวานใจควายป่ากวาดบ้านเดี๋ยวแป๊บนะคะจ้ะควานหาควานหาเยี่ยมมากเลยประภาวรินใช่ไหมคะค่ะจ้าทุกคนปรบมือประภาวรินค่ะปรบมือให้นะคะเก่งมากเลยแล้วครูสาวก็เชื่อว่าคนอื่นก็อ่านอยู่ด้วยทุกคนเก่งทุกคนเลยทั้งห้องหนึ่งห้องสามห้องห้าเลยเอาน้องอ่านมาทั้งหมดเนี่ยช่วยบอกครูสาวหน่อยว่าคำเหล่านี้เป็นคำประเภทไหนคะเออเป็นคำอะไรเป็นคำอะไรสังเกตด้วยนะมีพยัญชนะต้นสองตัวที่ตัวเข้มๆเนี่ยค่ะสังเกตด้วยค่ะสังเกตด้วยค่ะสังเกตด้วยนะคะเข้มๆพยัญชนะต้นสองตัวเลยนึกถึงคำอะไรลูกนึกถึงคำอะไรคะคำควบกล้ำค่ะเก่งมากลูกคำควบกล้ำมีพยัญชนะต้นสองตัวติดกันอ่านออกเสียงกล้ำพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกล้ำแล้วตรงนี้น้องบอกครูสาวได้ไหมว่าเป็นคำอะไรควบกล้ำพยัญชนะตัวที่สองพยัญชนะตัวที่สองคือตัวอะไรคะวอแหวนแสดงว่าคำทั้งหมดที่น้องอ่านเมื่อกี้เป็นคำที่มีวอแหวนควบกล้ำเอาทบทวนคำที่มีวอแหวนควบกล้ำพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่กล้ำกับตัววอแหวนได้จะมีสามตัวเหมือนเราทำตัวเลือกข้อสอบเลยคืออะไรคะคือกอขอขออะไรคอใช่แล้วค่ะกอขอคอน้องสังเกตเลยทุกคำจะมีกอขอคอแล้วในการวางวรรณยุกต์นะคะวางวรรณยุกต์นะคะหรือสระเราจะวางบนตัวกล้ำนะคะวางบนตัวกล้ำมีใครสงสัยอีกไหมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะเราเรียนมาแล้วนี่แค่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสงสัยจะถามเรื่องคำวอแหวนควบกล้ำบ้างอ้าวถามเลยค่ะถามเลยค่ะถ้าไม่มีคนถามแสดงว่าเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจสาวจะผ่านนะคะค่ะค่ะอ้าวถ้าใครเข้าใจพยักหน้าหนึ่งครั้งพยักหน้าหนึ่งครั้งพยักหน่อยสิคะจะได้รู้ว่าเข้าใจค่ะเอาพยักหน้าหนึ่งครั้งเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเอาละคำวอแหวนควบกล้ำต่อไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งดูสิอีกเรื่องหนึ่งอ่านคำและสังเกตตัวสะกดนี่สังเกตนะคะตัวสะกดจะสีเข้มเข้มสีดำเข้มกว่าตัวอื่นนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวสะกดเนี้ยจะเป็นคำในมาตราอะไรแล้วขอตัวช่วยก่อนอ่ะใครจะช่วยครูสาวอ่านมาตราตัวสะกดอ่านแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณยิสาโพทิพย์คุณยิสาโพทิพย์จดใบเลยลูกอ้าวคุณยิสาอ่านคำเลยอ่านเลยค่ะไม่ต้องสะกดอ่านเลยค่ะกดรถพิษกดเศษบาทต้นพืชพิษเม็ดพิษจิตใจไฟมอกดีมากค่ะช่วยกันช่วยกันดีมากค่ะต่อค่ะขอโทษขอโทษโกรธขาด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 อาการขาดอาการขาดปลาโกรธโกรธเผ็ดเผ็ดเผ็ดจุดหยุดนะครับผักสดสดไหมเยี่ยมมากเลยปรบมือตัวเองหน่อยค่ะปรบมือตัวเองหน่อยนะคะค่ะถ้าน้องสังเกตแล้วดูพยัญชนะตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรสะกดคะทุกคนเหมือนมีตัวอะไรสะกดเด็กเด็กข้าเด็กสะกด
ดอเด็กสะกดน้องบอกครูสาวได้ไหมว่าเป็นคำในมาตราอะไรคะแม่กดค่ะแม่กดนะแม่กดแม่กดเนี่ยลูกดุกใช่ไหมคะที่ครูบอกว่าลองสลับคำเอาดอเด็กมาอยู่ข้างหน้าเอากอไก่ไปอยู่ข้างหลังจะกลายเป็นลูกดุกเลยมีตัวสะกดมากที่สุดเลยเอามากที่สุดเลยมีตัวอะไรบ้างที่อ่านออกเสียงดอเด็กเอาดูสิตรงนี้มีตัวอะไรบ้างคะจอจานจอจานจอจานเดี๋ยวตอบครูสาวก่อนจอจานใช่ไหมคะต่อไปตัวอะไรอีกคะจอช้างค่ะจอช้างต่อค่ะตัวไก่จอชดาจอปตักค่ะจอปตักจอเด็กค่ะจอเด็กข้าวเต่าข้าวเต่าสองถุงค่ะข้าวถุงสวัสดีสีค่ะเดี๋ยวก่อนลูกถอถุงแล้วตัวอะไรก่อนคะตัวทหารค่ะทหารทองค่ะทอทองทอทองขอข้าวสาลาค่ะขอสามสอมาหมดเลยสอสาลาสออะไรอีกคะสบายด้วยสีค่ะสีแล้วสีแล้วด้วยค่ะนี่พยัญชนะทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราแต่เมื่อเป็นคำอ่านจะอ่านออกเสียงเป็นตัวอะไรสะกดคะดอเด็กค่ะดอเด็กค่ะเดี๋ยวขอสุ่มนะคะขอสุ่มเอายกตัวอย่างคำที่มีจอจานเป็นตัวสะกดมาสักคำหนึ่งสิคะใครได้ใครได้ที่มีจอจานเป็นตัวสะกดใครได้ค่ะอะไรนะคะค่ะเยี่ยมมากเลยครูจะสุ่มบางตัวนะคะเอ้าคุณครูขอตัวนี้บ้างค่ะตัวตอปตักสองอยากเราเรียนไปแล้วนะตอปตักสองอยากคำว่าอะไรคะกดค่ะกดไม้ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะตอปตักสองอยากนะลูกสองอยากกดค่ะกดค่ะปรากฏเยี่ยมมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะปรากฏสองอยากเห็นไหมคะบอกเคล็ดลับไปแล้วปรากฏกดพยางค์สองสองอยากแต่ถ้ากดหมายใช้ตัวอะไรคะดอชดาค่ะกี่อยากคะลูกดอชดาอยากเดียวน้องทำเลยกดอยู่พยางค์หนึ่งหนึ่งอยากกดหมายนะคะกดอยู่พยางค์หนึ่งหนึ่งอยากนะคะกดหมายเดี๋ยวดูเลยนะคะตรงนี้กฎหมายพยางค์หนึ่งหนึ่งอยากนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะให้น้องได้เห็นได้ชัดชัดกฎหมายพยางค์หนึ่งหนึ่งอยากแต่พอไปดูปรากฏกดเป็นพยางค์สองกี่อยากคะพยางค์สองสองอยากค่ะสังเกตนะคะเอาตัวเอาทีนี้น้องบอกครูสาวมาเองว่ามีคำไหนอีกที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราซึ่งไม่มีในนี้ไม่มีในนี้ไหนลองยกมาสักคำหนึ่งสิคะคำว่าอะไรใครได้บ้างลองคิดสิตอกติ๊กตอกบาทค่ะอะไรนะคะบาทค่ะบาทบาทไหนลองสะกดบาทสิเขียนยังไงบาทบาทบาทค่ะบาทบาทอันนี้หมายถึงตักบาทหรือเงินบาทคะลูกเงินบาทค่ะเงินบาทเยี่ยมมากเลยเพราะว่าถ้าตักบาทถ้าตักบาทนั้นตัวสะกดคือตัวอะไรคะลูกตัวเด็กค่ะไม่ใช่มันมีดบาทแล้วตัวเด็กมีดบาทแล้วแต่ถ้าตักบาทตัวอะไรสะกดคะเด็กค่ะไม่ใช่ลูกทอทหารนั่นคือเงินบาทตักบาทตอรอตอเตารอเรือลูกแต่ว่ามาตราแม่กฎเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะตัวสะกดแค่ตัวเดียวตรงนี้ถูกไหมคะค่ะที่มีตัวสะกดสองตัวตัวสะกดสองตัวนะคะอย่างในบทนี้จะมีนะคะจะมีในบทนี้นะคะในถ้ำศิลาอะไรเอ่ยถ้ำศิลาถ้ำศิลาเพชรค่ะถ้ำศิลาเพชรคำว่าเพชรคำว่าเพชรอยู่ในมาตราแม่อะไรคะมาตราแม่อะไรคะเด็กหรือเปล่าเด็กบอกว่าตอนเด็กก็แสดงว่าเป็นมาตราอะไรลูกมินแม่กดค่ะมาตราแม่กดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเด็กนี่มันจะเป็นมาตราแม่กดค่ะ
ค่ะไม่ตรงนี่แหละนี่แหละไม่ตรงเลยหน้าตาแม่กดนะคะกดใครสงสัยอะไรอีกบ้างหน้าตาแม่กดไม่สงสัยอะไรเลยแสดงว่าครูสาวสอนแล้วเข้าใจใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือเด็กๆบอกว่าครูขาหนูเก่งเองค่ะใช่ไหมคะครูสาวสอนเข้าใจค่ะดีมากต่อไปถ้างั้นผ่านเลยได้ไหมคะแม่กดจะยังได้ค่ะได้นะใช่ค่ะได้จะผ่านไปเลยแม่กดนี่มันหมดหยุดสุดเลยนะอ้าวต่อไปอีกมาตราหนึ่งอีกมาตราหนึ่งมาดูซิอีกมาตราหนึ่งว่าเป็นมาตราอะไรขอตัวมาตราแม่กูค่ะอ้าวขอตัวแทนหนึ่งคนธันวาดีกว่าเนาะธันวาครับไม่ตอบแล้วธันวาช่วยตอบหน่อยธันวาธันวาช่วยอ่านแล้วอ่านเลยเดียวเขียวแล้วลูกแล้วแล้วต่อเลยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวเหรอคะอ้าวอ้าวคนละอ้าวหายได้อ้าวเช่นอ้าวไทยแม่อ้าวเช่นอบอ้าวคนละความหมายนะลูกอ้าวตัวนี้นะอ่านต่อไปลูกคำนี้ค่ะหนาวหนาวต่อเลยค่ะหิวหิวหรือเหวดูให้ดีๆลูกหิวนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะระหว่างหิวกับเหวก็คนละอย่างถ้าน้องหิวน้องกินเหวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าน้องหิวแล้วต้องกินอะไรแต่ที่หนูกำลังเสียงดีแล้วต้องกินข้าวก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะน้องจะมากินเหวไม่ได้แต่ถ้าน้องหิวน้องไม่มีแรงน้องอาจจะเดินตกเหวได้ใช่ถ้าคุณไม่ระวังน้องจะตกเหวได้นะคะผู้ขาเหวคืออะไรอ่ะเหวคืออะไรใครบอกได้ภูเขาที่สูงๆไงแต่ว่ามันจะลงมาถ้าเราไปบนข้างบนมันจะเห็นลงมาเป็นตอนนั้นดงห่วงลึกเลยนะคะห่วงลึกเลยนักเรียนเคยดูข่าวไหมบางคนนะไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปบนหน้าผานะคะว่าแต่เซลฟี่เห็นว่ามีคนไปเล่นสเก็ตบอร์ดบนด่านฟ้าด้วยอันตรายลูกเดี๋ยวก็ตกหิวลงมาอันตรายนะคะหิวมันลึกมากลูกต่อไปเลยค่ะอ่านเลยบรรทัดที่สองอะไรผักขาวผักขาวใครกินเลยผักขาวค่ะผ้าขาวแล้วอะไรอีกคะไข่ค่ะไข่ไก่คนที่เปิดไมค์คือคนที่อ่านนะลูกอ่านไม่ใช่ว่านั่งดีนะคะใส่แก้วต่อไปค่ะแก้วเมื่อแก้วเมื่อเสือหิวเสือหิวเสือหิวต่อไปค่ะหิวลมหิวลมหิวลมชมดาวชมดาวสาวสาวเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือทุกคนเลยค่ะปรบมือให้นะคะอ้าวช่วยตอบค่ะว่าตัวสีเข้มเข้มตัวสีดำเข้มเข้มนะคะตัวสีดำเข้มเข้มที่เราเห็นเนี่ยนะคะดูซิตัวสีดำเข้มเข้มจริงๆครูไม่ต้องขีดเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะน้องสังเกตเลยนะคะตัวสีดำเข้มเข้มเนี่ยเนี่ยตัวเนี้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 ยน้องสังเกตนะตัวเหล่านี้คือตัวอะไรคะลูกเป็นตัวสะกดค่ะเป็นตัวสะกดน้องสังเกตเลยตัวสะกดคือตัวที่อยู่ท้ายคำอยู่หลังสระใช่ไหมคะใช่ค่ะยกตัวอย่างให้แค่แถวเดียวทั้งหมดเนี่ยเดียวแล้วอ้าวหนาวหิวทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอแหวนค่ะวอแหวนบอกครูสายได้มาว่าคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นคำในมาตราอะไรคะแม่เกยค่ะแม่เกยแม่เกยออกเสียงให้ถูกนะลูกไม่ใช่เกยนะถ้าเกยนั้นยอยักษ์แต่นี่คือแม่เกย
ม่เกิลคือคำที่มีวอเป็นตัวสะกดนะคะนี่ค่ะแม่เกิลแม่เกิลนะคะนี่ค่ะแม่เกิลแม่เกิลนะคะวอแหวนสะกดขอฝากนิดหนึ่งว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราไม่ได้ใช้สมองคิดพอเราเห็นวอแหวนอยู่ข้างท้ายเราจะเอาเลยเช่นคำว่าหัวคำว่าหัวจาราหัวไม่ใช่หรอคะหัวดูสิหัวค่ะคำว่าหัวนะน้องบอกครูสาวได้ไหมคะว่าคำนี้เป็นแม่เกิลไหมไม่ไม่ใช่ค่ะทำไมไม่เลยค่ะทำไมไม่ใช่ล่ะคะวอแหวนอยู่ท้ายเนี่ยทำไมไม่ใช่เพราะว่าคุณตาหัวค่ะใช่แล้วค่ะหออัวหัวเพราะฉะนั้นอย่าดูด้วยตาเปล่านะคะต้องใช้สมองเขียนสวยจังเจอโอ้ไม่สวยค่ะน้องต้องเขียนสวยกว่าครูขอบใจนะคะที่ให้กำลังใจกันนะคะอ้าวมีใครสงสัยแม่เกิลว่างมีไหมสงสัยค่ะใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยเยี่ยมมากถ้าเข้าใจหมดเลยเราน่าจะไปทำข้อสอบกันได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งพวกนะใช่ไหมคะนี่วันนี้เราจะเก็บกี่คะแนนคะ10คะแนนค่ะเก็บ10คะแนนใครอยากได้10คะแนนเต็มยกสองมือยกขึ้นมา10นิ้วไม่ยกหรอคะไม่ยกไม่10คะแนนยกแล้วค่ะค่ะยกขึ้นมา10คะแนนเต็มยกขึ้นมาสองมือสองมือใช่แล้วถ้าเราตั้งใจนะคะคิดทดขีดเขียนทุกอย่างเราจะทำได้เต็มสิบแล้วคืนนี้อย่าลืมนะคะ1 ทุ่มเข้าไปส่งงานส่งงานในไลน์ส่งงานนะคะบางคนยังของเก่าก็ยังไม่ส่งดูด้วยนะจ้าบางคนยังส่งไม่ครบเลยตอนนี้เก็บไปหลายชิ้นงานแล้วนะคะวันนี้เราจะเก็บก่อนที่คุณครูให้หนูอ่านหมดส่งก่อนได้ไหมคะคุณครูส่งก่อนได้ไหมคะส่งก่อนได้ไหมคะได้ค่ะลูกได้ค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือเก่งภาษาไทยเอาทุกคนอ่านพร้อมกันก่อนค่ะอ่านพร้อมกันค่ะอะไรคะเก็บสิคะแนนใช่ค่ะอ่านให้ถูกต้องลูกอ่านให้ถูกต้องค่ะคะแนน10คะแนนจ้ะ10คะแนน10คะแนน10คะแนนครูสาวให้10คะแนนเลยถ้าตั้งใจทำนะคะเอาเก่งภาษาไทยเล่มนี้เก่งภาษาไทยเล่มนี้นะคะเอาน้องเปิดเลยเปิดแล้วค่ะ62หน้าที่62ค่ะ62นะคะตอนที่2ความรู้ทางหลักภาษาและการใช้ภาษาเมื่อวานนี้เราทำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่ครูสาวแจ้งว่าครูสาวไปตรวจสุขภาพแล้วก็ครูเพิ่งเข้ามาสอนเมื่อคืนนี้ครูนั่งอ่านของนักเรียนที่นักเรียนส่งงานเข้ามานะคะก็ยังมีนะที่ยังทำไม่ได้เต็ม10วันนี้แก้ตัวนะลูกวันนี้นี่10ข้อ10คะแนนนะคะเอาดูนะมีนี่ข้อ3 4 5 6 7 8 9 10นะคะค่ะอ้าว10ข้อเอาทุกให้ทุกคนครูจะจับเวลาด้วยค่ะลูกขอให้ทุกคนปิดไมค์แล้วครูจะเข้าไปดูการทำงานของนักเรียนนะคะทุกคนปิดไมค์เลยนะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะเริ่มทำคิดให้รอบคอบเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวน้องสามารถทดผิดเขียนได้หมดเลยในหนังสือน้องนะคะแล้วอย่าเผลอนะมี10ข้อต้องกากบาทให้ครบทั้ง10ข้อนะคะครูสาวจะให้เวลาน้อง10ข้อ10นาทีค่ะ10ข้อ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกันเลย10ข้อ10นาทีตอนนี้ไม่มีคนคุยครูสาวจะเข้าไปดูว่าใครตั้งใจทำบ้างนี่เหรอนี่หว่า
จะมีสุขภาพอ่านในใจนะคะน้องทำด้วยตนเองนะลูกน้องไม่ต้องอาศัยผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองแค่นั่งให้กำลังใจน้องน้องต้องทำด้วยตัวเองลูกเพราะน้องเก่งทุกคนค่ะน่ารักมากค่ะนักเรียนห้อง135ตั้งใจทำข้อสอบนะคะไหนถามจำนวนคำน้องขีดเลยนะคะเขียนจำนวนคำเลยนะคะจะได้สะดวกในการนับอ
น้องเปิดกล้องไว้นะคะคุณครูได้ดูการทำงานของน้องด้วยค่ะเปิดกล้องนะคะบางคนนั่งตัวตรงแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะธรรมสอนอัญชันเปิดกล้องด้วยนะคะลูกจะได้เห็นหน้ากันค่ะเปิดด้วยนะคะยังมีใครไม่เสร็จบ้างคะลูกเด็กๆใครไม่เสร็จบ้างคะมีไหมคะใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวครูสาวจะไปเฉลยเลยนะคะเตรียมปากกาแดงหรือสีแดงขึ้นมานะคะเราจะกาถูกเลยถ้าเราถูกกาถูกเลยนะคะแล้วถ้าใครผิดก็ให้วงกลมข้อที่ครูสาวเฉลยถูกนะคะซื่อสัตย์นะลูกเด็กๆเราต้องซื่อสัตย์ลูกนะคะถูกคือถูกคือผิดนะคะผิดแก้ไขลูกนะคะเอาเริ่มเลยค่ะข้อที่1ขออาสาสมัครค่ะใครจะอ่านข้อที่1ใครจะอ่านสาวหาค่ะคุณยิสาคุณยิสารายการถูกเหรอคะค่ะถูกการถูกเลยคุณยิสาอ่านโจทย์เลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่คำที่มีสระอือค่ะไม่ใช่นะลูกไม่ใช่สระอือคือข้อไหนคะลูกข้อที่เอ้ยข้อคอควายค่ะคอควายไม่ใช่สระอือเพราะคำนี้เป็นสระอะไรคะสระเอือค่ะสระเอือนะคะข้อนี้จะเป็นสระเอือก็เลยไม่ใช่สระอือนะคะข้อคอควายนะคะคุณครูติ๊กถูกนะของนักเรียนกากบาทมาหรือวงกลมได้ทั้งนั้นนะคะคำว่าปืนกลืนยื่นเป็นสระอะไรหมดเลยคะเป็นสระอะไรหมดเลยคะสระอือค่ะข้อนี้ใครตอบข้อคอควายก็กาถูกเลยนี่นะคะต่อไปคุณยิสาปิดไมค์ค่ะลูกขอคนอื่นบ้างขอคนอื่นบ้างค่ะต่อไปใครจะอ่านข้อ2คะข้อ2ค่ะใครคะข้อ2พยางกูลข้อที่2อ่านโจทย์เลยลูกครับก็ใดไม่มีคำที่สอดคล้องกับภาพน้องดูภาพนี้เลยนะคะดูที่ที่ไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องคืออะไรเอามีคลื่นสอดคล้องไหมมีคลื่นเอาครับข้ององูข้ององูอ่านว่าอะไรคะลูกยืนรอครับยืนรอในภาพมียืนรอไหมมีไหมคะไม่มีครับไม่มีแต่มีคลื่นมีไหมคะมีครับมีแต่ตอนมืดมีไหมคะม
มีครับนี่นี่ไงเห็นไหมครับมืดเลยนะคะถ้าเป็นตอนมืดก็แสดงว่าต้องเป็นกลางอะไรกลางคืนครับกลางคืนเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ไม่สอดคล้องกับภาพก็คือข้อไหนคะลูกข้อครับใครถูกกาถูกเก่งมากเลยนะคะสองข้อต่อไปข้อที่สามข้อที่สามวีรัชยาอ่านข้อสามค่ะอะไรลูกคำในข้อใดไม่ตรงกับภาพไม่ตรงกับภาพน้องอ่านเลยข้อกอไก่อะไรคะไม้แขวนตรงไหมไม้แขวนนี่ตรงไหมคะไม่ตรงนะไม่ตรงเพราะนี่คือไม้อะไรลูกไม้กวาดนี่ไม่ตรงนะแต่อย่าเพิ่งกาไปดูข้อขอค่ะอะไรคะควันไฟออกเสียงให้ถูกต้องลูกควันไฟตรงไหมคะตรงกับภาพไหมตรงค่ะตรงต่อไปข้อขอควายอะไรคะถือขวานถือขวานตรงไหมไม่ตรงค่ะตรงตัวสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะตัวสุดท้ายอ่านว่ากวางป่าค่ะตรงไหมคะตรงไหมตรงค่ะสรุปแล้วข้อที่ไม่ตรงกับภาพนั่นก็คือข้ออะไรคะข้อไก่ข้อไก่นะคะข้อนี้ถูกอีกแล้วนะคะข้อนี้ถูกอีกแล้วนะคะสามข้อแล้วไหนใครถูกทั้งสามข้อบ้างต่อไปไปดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่สุภวิทย์ยกมือแล้วสุภวิทย์ยกมือถูกหรือยกมืออ่านคะเนี่ยสุภวิทย์เปิดไมค์ค่ะข้อที่สี่อ่านเลยค่ะลูกข้อที่สี่คำควบกล้ำวอคือคำในข้อใดวอแหวนควบกล้ำนะต้องเป็นพยัญชนะตัวที่สองน้องอ่านที่กอไก่อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะกอไก่ว้าววอแหวนทำหน้าที่เป็นอะไรตรงนี้ว้าวเนี่ยวอแหวนทำหน้าที่อะไรคะตัวสะกดและข้างหน้าเป็นอะไรพยัญชนะต้นครับพยัญชนะต้นแล้วใช่คำควบกล้ำไหมคะคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะคำควบกล้ำต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูก2ตัวครับ2ตัวน้องไปดูที่ข้อไหนบ้างที่มีพยัญชนะต้น2ตัวคำว่าอะไรคะขอไข่ครับขอไข่คำว่าอะไรลูกมีตัวเวทพยัญชนะต้นอะไรคะบอกหน่อยพยัญชนะต้นคืออะไรขอวอครับขอวอควบกล้ำใช่ไหมคะขอวอควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกนะคะแต่อย่าเพิ่งกานะมาดูข้อคอควายสิวอแหวนเป็นตัวอะไรข้อนี้ริ้ววอแหวนเป็นตัวอะไรคะตัวสะกดครับตัวสะกดแล้วข้ององูล่ะคะวอแหวนเป็นอะไรพยัญชนะต้นครับพยัญชนะต้นข้อที่ถูกต้องคือคำว่าอะไรคะฟิตครับฟิตถูกอีกแล้วข้อนี้ถูกอีกแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะน้องปิดไมค์เลยค่ะครูสาวขอคนอื่นบ้างนะคะขอคนอื่นบ้างรักพีอะไรนะคะระวิพลเหรอคะใช่ไหมลูกระวิพลนั่งให้เรียบร้อยลูกอ่านข้อที่5ค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะน้องอ่านข้อที่5เลยลูกใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะรีบเฉลยเลยค่ะข้อที่5ค่ะข้ออะไรเอาใหม่นะคะใครเปิดไมค์เล่นอยู่ขอความกรุณาว่าปิดด้วยค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังเฉลยแบบทดสอบอยู่นะคะเอาระวิพลอ่านใหม่ค่ะลูกข้อที่5ค่ะคำที่มีไม่ชัดแล้วนะคะระวิพลปิดไมค์ก่อนค่ะลูกปิดไมค์ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงไม่ชัดแล้วค่ะคุณครูขอน้องปิงค่ะน้องปิงเปิดไมค์ค่ะลูก
่านเสียงดังฟังชัดเลยลูกข้อที่5ค่ะแล้ววิพลฟังด้วยลูกคำที่มีวอแหวนคั่วกล้ำข้อใดเขียนผิดคำไหนลูกที่เขียนผิดข้อคอควายค่ะข้อคอควายแตงขวาไม่ถูกเพราะที่ถูกต้องเขียนว่าอะไรคะแตงขวาค่ะแตงขวาตัวอะไรควบกล้ำคะแตงขวาตัวอะไรควบกล้ำคะค่ะตัวอะไรนะคะกอวอค่ะกอวอสูงกว่าถูกหรือยังคะสูงกว่าถูกแล้วค่ะค่ะกอวอต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรคะก็ขอใครล้มคว่ำค่ะล้มคว่ำถูกไหมคะถูกแล้วค่ะถูกแล้วงองูล่ะอ่านว่าอะไรคว่างป่าค่ะไม่ป่านะลูกคว่างป่าถูกไหมคะถูกค่ะสรุปแล้วข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะแตงขวาไม่มีค่ะมีแต่แตงกวาปอวอควบกล้ำนะคะลูกตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ผิดอยู่นะคะตรงนี้นะคะที่ผิดอยู่ต้องเป็นตัวกอวอนะคะต้องเป็นตัวกอไก่กับวอแหวนนะคะเอาต่อไปข้อที่6ค่ะน้องปิงปิดไมค์เลยนะคะเอายกมือเลยค่ะใครจะอ่านยกมือเลยค่ะไหนใครยกมือก่อน1 2 3ใครยกมือตรงนี้ไม่มีใครยกอ้าว1 2 3ใครยกมืออ้าวยกมือแล้วปัทมาเปิดไมค์ค่ะลูกปัทมาปัทมาอ่านข้อ6เลยค่ะคำในข้อใดเขียนถูกต้องคำไหนเขียนถูกคะลูกดูซิคำไหนเขียนถูกกอไก่ประกาศค่ะประกาศถูกต้องใช้ตัวสสลาคำว่าประกาศโทษค่ะคำว่าประกาศเป็นคำในมาตราแม่อะไรคะแม่อะไรคะลูกแม่กดค่ะแม่กดตัวสสาราตัวนี้จะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราใช่ไหมคะอ่านออกเสียงตัวอะไรสะกดคะถ้าเป็นตรงมาตราตัวอะไรคะนอเด็กค่ะนอเด็กค่ะถูกต้องค่ะน้องตอบครูสาวว่ากอไก่เขียนถูกต้องแล้วขอไข่ต้นพืชที่ถูกใช้ตัวอะไรคะต้นพืชที่ถูกใช้ตัวอะไรคะรอเด็กค่ะรอเด็กนั้นคือเป็นคำอ่านแต่ถ้าคำเขียนพืชตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะชอช้างค่ะชอช้างนะคะชอช้างเอาต่อไปสับปะรดที่ถูกตัวอะไรสะกดคะตัวสอเสือนี่ผิดนะคะที่ถูกตัวอะไรสะกดคะสับปะรดรอเด็กค่ะรอเด็กนะคะอ้าวตัวสุดท้ายกฎหมายที่ถูกใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดเมื่อกี้สอนไปแล้วนะคะอันนี้ผิดค่ะรอเด็กเนี่ยถ้าเป็นคำอ่านใช้รอเด็กได้กฎหมายกฎเป็นพยางค์ที่หนึ่งกี่อยักคะลูกหนึ่งอยักค่ะหนึ่งอยักนั่นคือตัวอะไรคะตัวอะไรนั่นก็คือตัวรอชดาค่ะรอชดานะคะไม่ใช่ตอปตักนะคะกฎหมายพยางค์หนึ่งอย่างข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ค่ะเอาใครถูกก็กาถูกต่อไปปิดไมค์เลยค่ะลูกขอบใจจ่าเก่งมากนะคะต่อไปนะคะใครจะตอบข้อที่7ค่ะยกมือค่ะข้อที่7น้ำหอมน้ำหอมอ่านโจทย์เลยค่ะข้อที่7ค่ะลูกคันใหม่ควรเติมคำในใดลงในช่องว่างค่ะนี่คือรูปอะไรคะลูกรถค่ะรถรถคันใหม่รถใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะถอถุงค่ะถอถุงตรงกับข้อไหนคะลูกขอไข่ค่ะขอไข่นะคะรถถอถุงนะคะแล้วถ้ารถสอเสือคือรถอะไรลูกรถชาติค่ะรถชาติเยี่ยมมากเลยเก่งนะคะแล้วถ้ารถรอเด็กล่ะ
รดน้ำต้นไม้ค่ะน้ำต้นไม้เย็นนี้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดแล้วนะคะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานบ้านนะคะเราเรียนมาทั้งวันเราก็ไปผ่อนคลายรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วถ้าลดล่ะลูกลดน้ำหนักค่ะถ้าลดน้ำหนักไหนใครกำลังลดน้ำหนักอยู่บ้างตอนนี้พออยู่บ้านเท่าแต่กินใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเรียนของครูสาวอย่าเพิ่งกินก่อนนะคะลดถอถุงนะคะถูกอีกแล้วต่อไปข้อที่8ค่ะใครจะอ่านคะข้อที่8แอร์บัสยกมือแล้วอ่านเลยค่ะลูกตำรวจตรวจค้นรถคันผักกาดข้อความนี้มีคำในมาตราแม่กฎกี่คำอ้าวน้องดูเลยแม่กฎเขาไม่ได้ระบุนะลูกว่าตรงหรือไม่ตรงเราต้องนับหมดเลยที่อ่านออกเสียงดอเด็กอ้าวมีกี่คำหนึ่งคำว่าอะไรหนึ่งคำว่าอะไรคะหนึ่งคำว่าอะไรคะลูกตอบหน่อยค่ะแอบัสหนึ่งคำว่าอะไรคะเร็วตำรวจครับคำว่ารวดในตรงนี้นะคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวอะไรคะตัวอะไรสะกดคะตัวจานครับตัวจานอ่านออกเสียงตัวโดเด็กนะคะเอาคำที่สองคำว่าอะไรคะทุกคนช่วยตอบหน่อยค่ะอะไรคะคำที่ตรวจครับตรวจก็จอจานเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ก็อยู่ในแม่กุดนะคะเอาต่อไปคำที่สามอะไรคะคำที่สามกาดครับกาดเหรอคะลูกแล้วคำว่ารถเหรอใช่หรือเปล่าคำว่ารถคำว่ารถใช่ไหมคะรถด้วยครับรถด้วยเนี่ยน้องอย่ารีบนะลูกนะเนี่ยน้องต้องขีดเหมือนครูสาวเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะตัวสุดท้ายครับมีสี่คำนี่ท้ายดีแล้วน้องต้องเขียนอันนี้ด้วยเลยนี่คือหมายเลขหนึ่งเขียนหนึ่งกำกับไว้นี่คือสองใช่ไหมคะสองนี่คือคำที่สามนี่คือคำที่สี่นี่คือสี่คำตรงกับข้อไหนคะที่ถูกข้อไหนคะข้อไข่ข้อไข่ครับค่ะเก่งมากถูกนะคะเอาต่อไปข้อที่เก้าแล้วเร็วๆค่ะหมดเวลาแล้วข้อที่เก้าน้องปิดไมค์ก่อนนะคะขออาสาสมัครคนต่อไปใครคะพี่ปูดีกว่าพี่ปูค่ะข้อที่เก้าอ่านเลยค่ะอะไรคะข้อที่เก้ามะนาวมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นคำอะไรคะเป็นคำพวกกล้ำแท้หรือไม่แท้ลูกแท้เปรี้ยวตัวอะไรครับคะตัวอะไรตัวเรือตัวรอควบกล้ำถูกต้องค่ะเอาข้อสุดท้ายเอาช่วยกันอ่านเลยค่ะทุกคนข้อสุดท้ายอ่านค่ะอะไรคะข้อใดไม่มีคำที่มีตัวสะกดในแม่ตัวถามมีหรือไม่มีคะลูกมีหรือไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอ้าวไม่มีครับไม่มีเกลก็ไม่มีวอคำไหนคะไม่มีเกลก็ไม่มีวอคำไหนคะโอ้โหไม่มีวออะไรอะมีอยู่ทุกคำมีทุกคำแต่ว่าแม่เกลวอเป็นตัวสะกดนะคะลูกก็แสดงว่าไม่มีวอที่อยู่ตัวสุดท้ายถูกไหมคะงูครับก็งองูก็มีวอแต่วอตัวนี้เป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นคะพยัญชนะต้นนะพยัญชนะต้นทีนี้เข้าใจแล้วยังลูกที่ครูสาวบอกว่าไม่มีเกิร์ลก็ต้องไม่มีวอก็ต้องดูที่ตัวสะกดเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจนะคะแต่ตัวอื่นเห็นไหมกอไก่คำว่าอะไรแม่เกิร์ล
คำว่าอะไรคะผิวเขาก็ใครคำว่าข้าวที่มีวอตัวสะกดนะคอควายคำว่าอะไรราวผ้าครับข้องอมูลถูกต้องอ้าวใครถูกหมด10ข้อใครถูกหมด10ข้ออ้าวขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งลูกเผื่อเผลอนะอ้าวข้อที่หนึ่งทวนดูอีกครั้งนะคะข้อที่หนึ่งคอควายดูทวนอีกครั้งนะคอควายนะข้อสองงองูข้อสามกอไก่ข้อสี่ขอไข่ข้อห้าคอควายข้อหกคอไก่ทวนนะคะลูกทวนข้อ7ขอไข่ข้อ8ขอไข่ข้อ9กอไก่ข้อ10งองูเอาน้องเขียนชื่อนะคะแล้วก็ใส่คะแนนด้วยค่ะเขียนชื่อแล้วก็ใส่คะแนนนะคะเอาข้างบนนี้เลยนะคะเขียนชื่อแล้วก็ใส่คะแนนวงกลมไว้เลยคะแนนได้กี่ข้อที่ถูกนะคะแล้วคืนนี้มาส่งกันในไลน์ห้องที่ส่งงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครได้10เต็มบ้างยกมือขึ้นหนูได้10เต็มดีมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอจบแค่นี้นะคะลูกนะคะโชคดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันคืนนี้ในไลน์ห้องเรียนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะเพื่อนไปแล้วนะคะค่ะสายทองเพื่อนอะไรวะ